สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอร์พักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับคุณโจและคุณเปิ้ลธีรดาผู้จัดการสาวคนสวยของแอฟทักษอรหากใครที่เป็นแฟนคลับของแอฟทักษอรก็จะคุ้นเคยและเห็นคุณเปิ้ลอยู่บ่อยๆกับการออกงานออกอีเวนต์หรือเดินทางไปทุกๆท,ที่ก็จะมีสาวคนเก่งนามว่าเปิ้ลธีรดา ร่วมเฟรมร่วมเดินทางด้วยในฐานะผู้จัดการส่วนตัวเลขาส่วนตัวและเป็นพี่เลี้ยงน้องปีใหม่เรียกว่าเป็นเหมือนน้องสาวและคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทของแอฟทักษออนเลยก็ว่าได้ที่ล่าสุดวันนี้ก็ได้เข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทางด้านของแอฟทักษออนก็ได้คงหวานใจหนุ่มสุดหล่อยอย่างนนกุญชานนพร้อมด้วยลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมงานแต่งในครั้งนี้ด้วยซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนั่นก็คือ คุณปู่ไพยวงเตชนะรงก็ได้ไปร่วมงานแต่งของคุณเปิ้ลด้วยและได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันกับแอฟทักษะออนน้องปีใหม่และนนกุลอีกด้วยซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆและมีช่วงที่น้องปีใหม่และแม่แอฟได้ขึ้นเวทีอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเอาแอฟทักษะออนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวด้วยความตื้นตันใจยินดีกับคุณเปิ้ลที่เปรียบเสมือนน้องสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝามีความสุขในการเริ่มต้นชีวิตคู่ งานนี้ก็มีแฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากซึ่งในปีนี้ทั้งแอฟและนนกุลก็ควงกันไปนงานแต่งเป็นงานที่สองแล้วและต่างก็พากันรอดูงานแต่งของแอฟทักษออนและนนกุลนั่นเองค่ะ